ผมมองว่ามันเป็นสัญญาณนะอนาคตอาจจะเอาเข้ามาในระบบสุ่มจริงๆสวัสดีชาวออฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมเอารถมารีวิวซึ่งเป็นรีวิวที่ค่อนข้างจะเร่งด่วนจริงๆนะครับแล้วก็มีหลายเสียงที่เรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากกับการกลับมาของรถในตำนานนะฮะ Waffen Tracker Up E100 นะครับไม่ได้กลับมาธรรมดาในรอบนี้นะคือกลับมาอยู่ในระบบสุ่มด้วยนะครับผมมองว่ามันเป็นสัญญาณนะมันเป็นสัญญาณว่าอนาคตอาจจะเอาเข้ามาในระบบสุ่มจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นก็คือว่า Waffen Tracker Up E100 จากที่อยู่ในโหมดของ Waffen Tracker แล้วเนี่ยออกมาอยู่ในระบบสุ่มแล้วตอนนี้แล้วก็มาอยู่ในระบบสุ่มแบบเป็นรถเช่าโดยคนทั่วไปก็จะได้เล่นคนละ5เกมนะครับ5ครั้งแล้วก็ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยไม่มีฟิลมอดให้หรือว่าการปรับแต่งภาคสนามนะฮะแล้วก็มีการเรียกว่าสอบถามความคิดเห็นกับรถคันนี้ว่ามันบาลานซ์หรือเปล่ามันโกงไปไหมด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจดีวันนี้ก็เลยรีบเอามาให้ได้ดูกันซึ่งผมก็ได้เล่นไม่กี่เกมบอกไว้ก่อนว่าจะเล่นคันนี้ได้เนี่ยก็คือทุกคนได้เล่นฟรีอยู่แล้วนะ5เกมแล้วก็ถ้าอยากเล่นอีกเนี่ยก็คือต้องไปเปิดกล่องเอาในกล่องก็จะมีให้เล่นอีกเพิ่มนะครับครั้งละ5เกมนะครับซึ่งค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยคือตอนนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจตรงที่ว่าเหมือนกับ Wargaming เนี่ยดูบาลานซ์ของเกมอยู่ว่าถ้าเอามาลงอีกทีนึงเนี่ยบาลานซ์เกมไหวหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับเอานี้ก็เลยเอามารีวิวให้ที่ชมรีบเลยล่ะนะ Waffen Tracker Up E100 หน้าตาก็ปกติเหมือนเดิมนะครับเป็นรถในตำนานที่หลายๆคนอยากเห็นนะครับซึ่งพลรถมีทั้งหมด6คนด้วยกันแต่ว่าตอนที่ได้รถมาเนี่ยพลรถไม่มีนะคุณต้องไปหาพลรถมาใส่เองจะโยนมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็ตามสภาพนะครับของผมก็ไปฝึกมาใหม่แล้วก็ซื้อสมุดฝึกให้มันนะเล่ม1 2 ล้านบาทก็ได้มา1 แถวเต็มกับอีก 60-70% นะแถวที่2ได้แค่นั้นจริงๆนะครับได้แค่นั้นจริงนะก็จะมีผู้การมีพลปืนพลละขับพลวิทยุแล้วก็พลบรรจุอีก2นะครับพรางไม่มีแล้วก็บอกเลยว่าไม่ต้องไปใส่นะครับสกิลพรางไม่ต้องไปใส่เพราะมันแทบจะไม่เพิ่มอะไรเลยผมมีอีก ID หนึ่งที่เป็น ID ของ Wargaming อันนั้นผมจัดเต็มสกิล5แถวพรางเต็ม100ทุกคนค่าพรางอยู่ที่4กว่าๆนะครับซึ่งไม่ต่างคันนี้เลยคันนั้นเนี่ยอีก ID หนึ่งค่าพราง4กว่าๆซึ่งมีสกิลพรางเต็มทุกคนแล้วอันนี้คันนี้ไม่มีพรางเลยก็พรางอยู่ 4.4 ขณะอยู่นิ่งๆด้วยซ้ำนะครับเคลื่อนที่อยู่ 4.2 ครับหลังจากยิงแล้วเนี่ยเวลาอยู่นิ่งๆหลังจากยิงแล้วเนี่ยเหลือ 0.67 นะเท่านั้นซึ่งมันเป็น TD เป็น Tank Destroyer แต่เรียกว่าค่าพรางไม่มีเลยก็ได้นะครับแทบจะไม่มีเลยก็ได้นี่คือข้อเสีย1ข้อข้อเสียข้อหนึ่งคือตัวใหญ่หลังจากมันโดนเห็นแล้วตัวมันใหญ่มันมีจุดให้ยิงง่ายแล้วข้อเสียข้อ3คือมันบางโดยเฉพาะที่ป้อมมันเลยทำให้มันเล่นยากในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าวิธีการเล่นคันนี้เนี่ยจะเล่นออกเป็น2แนวคือ 1. เล่นระยะที่อยู่ในการตรวจจับของศัตรูแต่ต้องอาศัยที่กำบังจัดๆเลยนะฮะหินมุมตึกหรืออะไรก็ได้นะครับอาจจะออกมาเทรดหรืออาจจะออกมาหาจังหวะยิงประมาณนั้นอันนี้คือแบบแรกแบบที่2คือเล่นนอกระยะตรวจจับคือไกลออกไปเลยนะครับระยะตรวจจับอยู่445เมตรคุณออกไปไกลให้มันไกลเข้าไปอีกเพราะว่าปืนดีมากๆแม่นมากนะดีมากๆแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถ
ที่ป้อมเปิดนะครับเพราะฉะนั้นพัดลมใส่ไม่ได้แล้วก็เป็นออโต้โหลดตัวโหลดเร็วก็ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้น3ช่องที่เหลือเนี่ยคุณจัดสรรได้เต็มที่เลยอย่างที่ผมบอกว่าผมมีแนวการเล่นอยู่2แบบนะครับก็คือเล่นหลังที่กำบังนะครับพึ่งอาศัยพึ่งที่กำบังจัดๆอันนึงนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เลยต้องการความคล่องตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็การออกตัวที่ดีขึ้นนะครับผมก็เลยใส่เทอร์โบให้มันเพื่อเอากำลังจำเพาะให้มันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ากำลังจำเพาะโดยเดิมแล้วเนี่ยมันอยู่ที่11กว่าๆนะผมก็ใส่เทอร์โบสีชมพูเข้าไปตอนนี้ก็เป็น 13.39 ก็ดีขึ้นออกตัวดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับและอันที่2ผมจะใส่เป็นกลไกเพื่อความคล่องตัวในการเลี้ยวตัวรถแล้วก็หมุนป้อมและยังช่วยคุมเป้าอีกนิดหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ถ้าเล่นอีกแบบหนึ่งที่บอกว่าเล่นนอกระยะที่เกิน445เมตรเนี่ยความแม่นยำเบื้องต้นน่ะมันก็ค่อนข้างดีนะครับความแม่นยำเบื้องต้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ 0.28 นะครับเดี๋ยวผมให้ดูปืนเบื้องต้นเลยดีกว่านะครับปืนเบื้องต้นเป็นปืนเทียร์10นะสเปคเบื้องต้นเลยปืนขนาด128มิลลิเมตรหรือว่า 12.8 เซนนะครับปืนเทียร์10 Canone L ทับ61A นะครับการเจาะเกราะโดยลูกปกติเป็นลูก AP เจาะเกราะอยู่276นะครับแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยอยู่560ต่อนัดนะฮะแล้วก็ลูกทองลูก APCR เจาะเกราะอยู่352แล้วก็ดาเมจเฉลี่ยต่อนัด560เช่นกันนะครับลูก HE ครับเจาะเกราะ65เท่านั้นนะครับแล้วก็ดาเมจเฉลี่ย700แต่ว่าถ้าจะโหลดทีนึงก็ใช้เวลาโดยเบื้องต้นอยู่ที่58วินาทีในการโหลดลูกกระสุนทั้งแมกกาซีน1แมกกาซีนมี5นัดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมก็เลยไม่เอา HE ไปนะครับเพราะว่าคงไม่ได้ใช้ผมเอาแค่ลูก AP กับลูก APCR หรือว่าลูกทองไปนะครับก็บางคนก็อาจจะได้ลูกทองล้วนๆก็ได้เพราะว่ามันโหลดนานเพราะฉะนั้นต้องการความที่แบบแม่นยำความชัวร์มากขึ้นอะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ลูกกระสุนของ AP เนี่ยวิ่งโดยเบื้องต้นอยู่ที่ 1,200 นะครับไม่เบื้องต้นแหละมันวิ่งไงมันก็วิ่งเท่านั้นนะ 1,200 เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าไวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นลูกทองหรือลูก APCR เนี่ยวิ่ง 1,500 เมตรต่อวินาทีวิ่งดีมากนะครับการเบี่ยงเบนโดยเบื้องต้นให้มา 0.29 ครับ 0.29 ค่อนข้างดีนะตอนนี้ผมใส่ตัว Improve Aiming เข้าไปเพื่อเพิ่มความแม่นเข้าไปอีกใส่อาหารนะฮะแล้วก็มีสกิลพลรถก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะไม่ได้ช่วยอะไรก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็ความแม่นผมอยู่ที่ 0.25 ถ้าคุณมีสกิลพลรถที่เป็นพวกพี่น้องร่วมรบอะไรอย่างนี้ก็จะดีขึ้นนะครับอาจจะเหลือ 0.24 ซึ่งในการสไนระยะ445เมตรขึ้นไป450มันต้องอาศัยความแม่นระดับนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมใส่ก็คือ improve aiming ตัวที่เพิ่มความแม่นแล้วก็ยังใส่ช่องแรกเพิ่มโบนัสเข้าไปด้วยนะครับในส่วนของ Aiming Time คันนี้ให้มาค่อนข้างดีครับโดยเบื้องต้นให้มา 1.5 เท่านั้นนะครับไวมากแล้วก็ตอนนี้ผมเหลือ 1.38 นะครับก็ในส่วนของปืนเนี่ยปืนมันดีมากอยู่แล้วนะครับดีจริงๆใส่แค่ Improve Aiming ก็ช่วยให้มันคมจัดๆเข้าไปอีกนะทำให้สไนระยะไกลได้ไกลมากๆนะเพราะว่าค่าพรางมันแทบจะไม่มีเลยนะฮะมันต้องใส่อาศัยพวกนี้มุมกดคันนี้อยู่ลบ5ครับมุมเงย15นะครับก็มุมกดแย่เพราะว่าเป็นป้อมหลังนะครับก็หาพื้นที่เล่นลำบากนิดนึงนะครับต้องระวังนิดนึงเลือดหรือว่า HP นะครับมีอยู่ทั้งหมด 2,000 นะครับ 2,000 กระเราะนะครับถ้าเป็นที่ป้อมเนี่ย20ครับบางจ่อยๆเลยโดนลูก HE เนี่ยร้องแน่นอนนะครับโดนจอนเข้ามานี่จุกๆครับบอกเลยจุกๆถ้าเป็นที่ตัวรถก็80ครับก็ไม่ต้องไปดูเกราะกันเนาะบางๆเลยนะฮะ Mobility คันนี้ผมใส่เทอร์โบแล้วสีชมพูก็มีแรงม้าอยู่ 1,344 นะครับซึ่งปกติมันแรงม้าอยู่ 1,200 นะแต่ว่ากำลังจำเพาะมันได้น้อยอยู่นะครับวิ่งเร็วสูงสุดถ้าไม่ใส่เทอร์โบ40เพียงพอครับถ้า
ใส่เทอร์โบก็เป็น45เพราะว่าเป็นสีชมพูนะ45แต่ว่าที่ผมใส่เทอร์โบเนี่ยผมไม่ได้ต้องการความเร็วสูงสุดแต่ต้องการกำลังจำเพาะให้มันออกตัวดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับถอยหลังอยู่ตอนนี้18ครับรวมเทอร์โบแล้วนะค่าพรางบอกไปแล้วนะครับว่าให้มา 4.4 ถึงแม้ว่าจะมีพรางทั้งหมดทุกคนก็ไม่ถึง5อะไรที่เพิ่มพรางได้บ้างนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ก็จะเป็นท่อไอเสียครับบวกอีก 5% รวมกับ4กว่าๆก็ไม่ถึง 10% ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้ใส่นะครับเปลืองเปล่าๆนะครับผมจะแนะนำให้ใส่เป็นตัว Improve Aiming ตัวนี้นะครับส่วนอีก2อันก็แล้วแต่คุณเลยไปใส่กล้องก็ได้ไปใส่เลือดก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ในหน้าที่นี้เนี่ยผมใส่ Improve Aimingแล้วก็ improve rotation หรือว่ากลไกนะครับแล้วก็เทอร์โบสีชมพูผมมีคำสั่งเสริมด้วยนะครับเป็นเบรกด้วยคลัชตัวนี้ทำให้หมุนตัวรถเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันหมุนช้าอยู่นะครับตอนนี้ก็หมุนตัวรถอยู่ที่ 34.96 ก็โอเคกลางๆไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่แย่นะครับในการหมุนป้อมเนี่ยป้อมของมันเนี่ยหมุนได้นะครับรอบเลยหมุนอยู่ที่ 26.39 องศาต่อวินาทีก็ช้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับอืดมากนะโอเคประมาณนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็พูดไปแล้วนะว่าอนาคตอาจจะเข้ามาเป็นรถพรีเมียมแบบจริงจังนะครับตอนนี้เหมือนกับว่า Wargaming กำลังดูทีท่าอยู่นะดีใจได้นิดนึงดีใจได้นิดนึงวันนี้เอาเกมมาฝาก2เกมนะซึ่งผมเล่นไปค่อนข้างน้อยมากเพราะว่ามันจำกัดและตอนนี้ผมเล่นไม่ได้แล้วด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีโควต้าที่จะเล่นแล้วไม่มีเหลือแล้วเป็นเกมที่ผมเล่นไว้เกมนึงนะครับแล้วก็อีกเกมนึงก็เป็นเกมที่ส่งมาจากทางบ้านนะลองไปดูกันว่ามันจะเป็นไงเชิญชมครับในเกมแรกผมอยู่ในแมปเอลฮาลัฟนะครับซึ่งผมเกิดทางฝั่งใต้อยู่ในห้องเทียร์10ล้วนๆเลยแล้วก็มีจอนข้างละ2คันข้างผมมี WT UP E100 ของผมคันหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มีถึง2คันด้วยกันนะครับผมฉีกมาเล่นตรง K5 นะครับด้านบนเขานะอันนี้ก็ดูอืดๆนะเวลามันขึ้นเห็นไหมมันเชื่องช้ามากนะครับเชื่องช้ามากจริงๆแล้วมันก็โหลดนานมากนะ50กว่าวิตอนที่เล่นนี่โหลดเหลือประมาณ52วินะในเกมนี้มี LT คันหนึ่งซึ่ง LT ของผมเป็นมัลติคอร์เขาไปเปิดตรง D4 แต่ก็ฝั่งนี้เรียกว่าแทบไม่มีคนเล่นครับมีผมคนนึงแล้วก็มีโปเกโต65ด้านหน้าอีกคันนึงเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ยืนท่องๆครับรอครับแล้วก็ LT ของเขาฝั่งตรงข้ามนี่มาถึงนี่เลย MX1305 นะครับถ้าผมขึ้นไปอยู่บนนี้อาจจะโดนเห็นนะแล้วอาจจะโดนยิงได้ด้วยนะครับ WT UP E100 ครับฝั่งตรงข้ามเพื่อนเห็นแต่ว่ามันอยู่ระยะนอกการตรวจจับผมก็ปลายครับโดน527ครับจัดไปครับ5นัดด้วยลูก AP ปกติโดนมานัดหนึ่งนะได้มานัดหนึ่งคือจริงๆแล้วมันเห็นแหละแต่ว่ามันอยู่นอกระยะเรนเดอร์นะก็เลยเราก็เลยไม่เห็นนะครับโหลดใหม่ครับเกือบนาทีนะ50กว่านาทีตอนนี้มัลติคอร์ก็วิ่งมาช่วยเปิดให้ละทางฝั่งนี้ก็ดูหลงเหลงอยู่ทีมส่วนใหญ่ของผมนี่เข้าไปเล่นลาย1ลาย2กันเยอะเลยมันติคอร์เข้าไปบวกครับพร้อมกับโปเกโต65ครับเข้าไปรุม AMX1305อ้าวมีแบทแชทฝั่งตรงข้ามวิ่งเข้ามาด้วยนะแบทแชท25ทีผมคงช่วยไม่อะไรไม่ได้นะผมลองบลายตัว WT UP E100 อีกสักชุดหนึ่งครับ
ไม่โดนนะฮะห้านัดไม่โดนเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นฝุ่นขึ้นแบบเนี้ยไม่โดนแน่นอนครับแล้วก็เพื่อนที่ลงไปบวกกันเมื่อกี้เรียบร้อยครับไปกันหมดแล้วครับฝั่งนี้ไม่เหลือใครแล้วนะครับเหลือแค่ผมกับจอนอีก2คันนะผมต้องหาที่กำบังที่หลบยังเร็วเลยนะครับแล้วดูมันวิ่งนะมันก็จะอืดๆช้าๆด้วยนะอ่ะมีหินตรงนี้ครับผมเข้าไปหลบหลังหินตรงนี้เลยใกล้ๆนะสกอร์3ต่อ5ครับแล้วแบทแชท25ทีเขาขึ้นมาแล้วครับอยู่ข้างหลังผมเขายิงมาแล้วด้วยผมหลบกันครับหลังหินแล้วก็มี FX ครับ1305ด้วยผมรอโหลดครับโอเคจอนทีมผมช่วยยิงหน่อยโอเคครับแล้วก็ออกมาเก็บ1305ไปครับแล้วก็แบทแชท1นัด574โอ้ยโดนจอนเข้ามา200กว่ายังเบาๆนะตอนนี้ก็พยายามจะยิงแบทแชทครับแหมได้แค่แท็กนัดนี้อีกนัดนะครับเก็บแบทแชทไปครับเป็น2คิวครับแล้วโหลดใหม่ยาวๆครับโหลดใหม่ยาวๆครับโดนมาหลายนัดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองต้องออกครับเพราะว่าเดี๋ยวจอนเขายิงมาอะไรฮะยิงมาแล้วพูดยังไม่ทันกับคำนะย้ายจุดครับย้ายจุดตอนนี้สกอร์7เท่าครับโอ้โหเหลือกริล15คันหนึ่งนะที่ยังไม่ปรากฏนะครับอยู่นี่ครับกริล15ผมโหลดเป็นลูกธรรมดานะครับก็เดี๋ยวไปตุ๋ยกริล15เลยครับลองดูนะตอนนี้เหลือเลือดอยู่934จริงๆใส่เลือดมาก็ดีนะก็ได้เลือดเพิ่มแต่ว่ามันเพิ่มแค่นิดหน่อยนะครับเอาไว้แบบเทรดได้นะกริล15ครับล็อกเป้าเลยฮะ1นัดไม่โดนนะวิ่งยิงไม่โดนครับต้องจอดครับ1นัดเข้าไปครับ2นัดเข้าไปครับ3นัดอีกนัดนึงครับหมดพอดีครับแล้วจอนโอ้ยิ่งดีว่าโดนไม่ค่อยจังนะแต่โดนก็หนักอยู่นะ200กว่านี่แหละฮะเลือดก็เป็นทางเลือกทางนึงที่ดีเหมือนกันนะเอาใส่มาก็เพิ่มเลือดได้นิดหน่อยก็ยังดียิ่งเป็นเลือดสีม่วงนี่ยิ่งดีเลยนะครับเพิ่มเยอะเลยแต่เทอร์โบก็โอเคเทอร์โบโอเคอยู่นะในเกมนี้รู้สึกว่าผมจะไม่ได้ใส่เทอร์โบมานะน่าจะเป็นช่วงที่ลองปรับใส่ของอะไรนู่นนี่นั่นนะซึ่งจริงๆแล้วผมได้เล่นแค่ไม่กี่เกมหรอกไม่แน่ใจจำไม่ได้จริงๆนะแต่ว่ามันก็จะอืดๆประมาณนี้แหละอีก2คันครับจอนทั้ง2คันแล้วก็คันหนึ่งก็จมน้ำไปแล้วเรียบร้อยครับเพื่อนเก็บไปเรียบร้อยก็ได้ยิงมาชุด2ชุดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันในเกมนี้ก็ได้เลข2นะครับได้เงินมา 50,000 ค่าประสบการณ์ค่าประสบการณ์ 5,664 พันธบัตร7ใบนะครับยิงไปไม่กี่คันนะครับเพราะว่าเวลาคันนี้โดนเห็นเนี่ยตกเป็นเป้าแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นจอเนี่ยเขาก็เล็งเลยล่ะเพราะว่ามันโดนทีนึงมันโดนหนักนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวก FV 4005เนี่ยหูเขาก็ยิ้มเหมือนกันนะเขาจัดมานัดหนึ่งนี้ถ้าเป็นลูกแบบ HE อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจุกจริงๆนะครับจุกมากๆเลยเพราะว่ามันโดนเห็นง่ายด้วยนะครับก็ยิงไปทั้งหมด 4,339 ดาเมจแล้วก็3คิวด้วยกันครับสกันดิบ944ยิง20นัดเข้าเป้า10นะเพราะว่าผมบลายไป2ชุดนะบลายไป2ชุดแล้วก็เจาะเกราะไป9นะครับได้เมล่วม 4,300 ครับแล้วก็มีแอสซิสต์อีก284เป็นบัญชีพรีเมี่ยมหักค่าซ่อมไป 15,000 ค่ากระสุน 23,000 อันนี้คือใช้ลูกธรรมดานะยุทธปัจจัยอีก 26,000 ก็ติดลบงานนี้ 14,000 นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นรถที่มันจะบวกตังค์อะไรนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นรถที่แบบยังเป็นรถงงๆอยู่นะยังเป็นรถงงๆอยู่ว่าจะเป็นอะไรดีนะจะเป็นรถพรีเมียมดีไหมหรือว่าจะยังไงดีนะครับเหมือนเอามาให้พวกเราทดลองนะเดี๋ยวไปชมอีกเกมนึงครับว่าจะเป็นไงเชิญชมครับ
ในเกมที่2เป็นของผู้เล่นที่ส่งเข้ามานะครับผมก็ขออนุญาตเอาขึ้นมาอยู่ในนี้เลยแล้วกันชื่อว่าแคสเปอร์นะครับแคสเปอร์ก็ได้ออกเก๋าหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูกันว่าเล่นวอฟเฟนทริกเกอร์อัพกี่ร้อยเป็นยังไงครับอยู่ในแมปเลดชายเกิดทั้งฝั่งใต้อยู่ในห้องเทียร์10ล้วนมีจอนข้างละ2นะครับแคสเปอร์ออกมาเล่นทางฝั่งตะวันออกนะฮะเป็นลายของเฮฟวี่แทงมากับลูกทองล้วนๆนะครับ APCR ลูกอื่นไม่ต้องเอามาครับแคสเปอร์ขึ้นมาเล่นบนเนินตรงนี้ครับแล้วก็จิ้มบอกเพื่อนให้ไปดูตรง E3 นะครับเพราะว่าจะคอร์สเข้าไปก็เล็งตรงนี้ครับ C5 เผื่อมีคนไปเปิดเห็นนะว่าอยู่ตรงเนี้ยกันบ่อยพวกทีดึงทีดีมีมัลติคอวิ่งขึ้นไปนะอาจจะแต่มัลติคอก็โดนซะเองนะพรุ่งนี้นี่ทีดีชอบอยู่กันเยอะนะแคสเปอร์จิมบอกเพื่อนให้ดูตรงนั้นให้หน่อยนะครับเพื่อนเห็นครับ13-105แต่ว่าอยู่นอกระยะเรนเดอร์นะครับคือไกลเกินไปนะเห็นแล้วครับซัดเข้าไปเรียบร้อยครับเบี้ยวนิดนึงนะเบี้ยวออกซ้ายแต่ยังโดนอยู่ครับได้มา1คิวเป็นคิวแรกของทีมด้วยนะครับ430ดาเมจตรงพุ่มนี้ก็ถ้าเห็นก็ยิงได้นอกระยะเหมือนกันนะนอกระยะการตรวจจับเหมือนกันโอ้ไปซะแล้วครับมันติคอน่าเสียดายนะไม่มีคนเปิดให้แล้วตอนนี้แล้วทางฝั่งขวามือครับลายเฮฟวี่แทงนี้เขาก็ดันขึ้นมาเยอะนะแคสเปอร์ลงมาเหมือนจะเอาเหมือนกันนะครับมีทั้งยักษ์ E100เล็งยักษ์ E100อ่ะมี E3ครับเอาขนาดดีมุมกดมันแย่นะต้องหาเหลี่ยมดีๆนะนัดแรกไม่เข้าครับนัดที่2ได้มา1นัดครับแล้วก็นัดที่3ได้กระแทกครับนัดสุดท้ายโอเคครับได้เพิ่มขึ้นมาอีก2นัดนะแล้วก็โดน IS7 ยิงเข้ามาด้วยความอึดอัดนะถอยหลังช้ามากมันนอกจากมันบางแล้วมันก็ยังช้าแล้วก็ยังตัวใหญ่นี่คือข้อเสียมันเยอะมากแต่ปืนนี่ต้องยอมนะปืนนี่ยอมจริงคือปืนเทพมากเลยนะตอนนี้แคสเปอร์ย้ายนะฮะเพราะว่ามากันเยอะนะฝั่งนั้นนะครับสกอร์2-4แล้วนะโดนดันเข้ามาถ้าอยู่นี่แตกแน่นอนย้ายครับย้ายออกครับหาที่เล่นใหม่ดูจากในมินิแมปนี้ตรงนั้นเป็นจุดแดงเยอะแยะเลยนะเพียบๆแล้วตรงนั้นเพียบๆแคสเปอร์ย้ายมาเล่นด้านหลังอยู่ใกล้ๆกับจอเลยนะเกือบสุดเกือบสุดลายเล่นลายเลยนะมันต้องแบบทิ้งระยะไกลๆนะโอ้นัดนี้หัวบินน่าจะเล่นตรงนี้ครับมีทั้งบ้านเอาไว้บังตัวรถแล้วก็ยังมีคุ้มไม้ให้เล่นด้วยนะ IS7 ครับนัดแรกเข้าไปครับนัดที่2ครับได้แท็กด้วยนัดที่3เรียบร้อยครับเหลือ2นัดยัง E100เพ็ดล่างเข้าไปอีกนัดนึง 5A ครับจัดเข้าไปครับ5นัดได้มาเต็มครับได้มาเต็มๆ5นัดครับค่อนข้างคุ้มเลยนะฮะดาเมจขึ้นมา 3,900 ครับเรายิงจากนอกระยะด้วยนะครับก็งดงามครับไฟไม่ติดแม่นๆคมๆนะตอนนี้รอโหลดครับรอโหลดแบบ50กว่าวินะทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ยืนมองอย่างเดียวครับยืนมองอย่างเดียวแต่สกอร์ตัวนี้6-8ครับก็ยังตามอยู่แต่ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นหาเหลี่ยมครับหาเหลี่ยมเล่นนะเพราะว่ามุมกดมันลบ5ต้องหาพื้นที่เล่นที่แบบ
ดีๆหน่อยนะครับโหลดใกล้เสร็จครับ60 TP เอ้ามากับ5 A ซะด้วย60 TP 1นัดเข้าไป600เลยนะ630นะฮะนัดที่2ก็ยังได้ฮะ3ก็ยังได้ครับนัดเน้นหัวแท็กครับอีกนัดนึงเรียบร้อยครับ1ชุดเก็บ60 TP เลือกเต็มหายเลยนะครับเรียบร้อยเลยสวยๆโอ้โหจอนมาครับโดนมานิดนึงเอ้าโดนแยกโอ้โหโชคดีโดนแยกอีร้อยแค่แท็กเท่านั้นนะโอ้แต่จอนี่200นะอันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้บอกแล้วว่าถ้าไฟติดเมื่อไหร่นี่เป็นเป้าชัดๆเลยนะเขารู้เมื่อไหร่นี่โดนแบบยำเลยนะยำเละจริงๆสกอร์7-8ครับใกล้ๆนี่ก็ด้านหลังจะเป็น 5A นะครับแล้วก็ยังมียักษ์อีร้อยด้วยด้านหน้าก็มีทั้งกริล15แล้วก็วอฟเฟนเทเกอร์อัพอีร้อยของเขาด้วยนะรอบด้านเหมือนกันแต่ตอนนี้แคสเปอร์โหลดอยู่ครับโหลดใกล้เสร็จแล้วฮะตรงนี้ลาสปอตจะเป็น60 TP อีกคันหนึ่งต้องนิ่งๆครับนิ่งๆไว้ฮะรอให้เพื่อนไปเปิดให้นะด้านหลังก็เสียวนะอ้าวเห็นครับแต่ว่ามีอะไรบังอยู่ไม่รู้แล้วก็60 TP อยู่นี่เห็นหัวอยู่แค่ปริมปริมมีเนินบังอยู่นิดนึงนะสกอร์8-9ครับเมื่อกี้เห็นวอฟเฟนเทรคเกอร์แวบๆ เห็นแล้วครับเรียบร้อยครับเก็บไปด้วยกระสุนนัดเดียวเนี่ยเป็น5คิวสกอร์ขึ้นมาเป็น9เท่าอ่ะยักษ์อีล้ออยู่ข้างหน้าครับแคสเปอร์ชะโงกออกมาแหมติดบ้านแล้ว 5A วิ่งโถมเข้ามาครับหันมายิงเรียบร้อยครับ6คิวไปโอ้โหเป็นการเดฟที่จอนจะมาไหมจอนยังไม่มาครับจอนยังเงียบอยู่ฮะเหลือกระสุนอีก3นัดเพื่อนเก็บยักษ์อีร้อยไปก่อนครับแล้วก็60 TP เขาอยู่ตรงร่องนะในร่องก็โอเคครับเพื่อนเก็บไปเหลือแค่2คันครับจอนทั้ง2คันนะ GW E100 แล้วก็ Bad Chat 155 58นี่ครับได้เวลาเคาน์เตอร์นะเพราะว่าตอนนี้หมดแล้วนะฮะเหลืออยู่แค่2คันเท่านั้นเด็บได้เรื่องนะเด็บได้เรื่อง6คิวด้วยกันนะตอนนี้ยิงไป 7,500 คือชุดที่2นี่บอกเลยว่าคมนะครับชุดที่2ที่3เอ้าแล้วมาเจอกับจอนแบทแชทเรียบร้อยสิครับแบบนี้นัดเดียวอยู่จะได้8คิวหรือเปล่าอีกทีเดียวอีกคันเดียวอยู่ตรงนี้แลกกันไปแล้วกันอ้าวตันไม่เป็นไรครับอีกนัดนึงเรียบร้อยครับ8คิวนิ่มๆโอ้โหแม่ 8,500 เลยนะเกมนี้ในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปนะสำหรับแคสเปอร์นะครับชื่อในเกมก็ underscore 3T Casper underscore นะครับไดเอททังเกอร์ได้เหรียญบาสกูชี่นะทำลายอาร์ตี้2คันใน1การรบนะครับได้เหรียญเลดลี่วอเตอร์นะครับ8ถึง9คิวได้เหรียญนี้ด้วยนะครับไฮคาลิเบอร์เปิดลำกล้องใหญ่ทังเกอร์สไนเปอร์ยิงมากกว่า300เมตรนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยก็ยิงนอกระยะเกือบทั้งหมดเลยนะอย่างที่ผมได้แนะนำนะก็ให้เล่นประมาณนี้เพราะว่ามันเล่นใกล้ๆมันเล่นยากอยู่เล่นยากอยู่จริงแล้วก็ท็อปกันนะเหรียญท็อปกันก็6คิวขึ้นไปก็จะได้เหรียญนี้ได้เงินมา 1,200 ค่าประสบการณ์ 4,194 พันธบัตรอีก7ใบนะครับยิงไปเพียบนะยิงไปเยอะมากเลยแล้วก็คิวไปเยอะด้วย8คิวด้วยกันยิงไปทั้งหมด 8,546 ดาเมจนะ8คิวค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,398 นะครับยิงไปทั้งหมด20นัดเข้าเป้า19เจาะเกราะ17นะครับดาเมจรวม 8,500 แล้วก็แอซิดิก635นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 13,000 ค่ากระสุน 88,000 เพราะว่าใช้ลูกทองล้วนๆนะครับแล้วก็ยึดระบบใจอีก 26,000
ติดลบงานนี้ 3,700 นะครับก็ยิงไปเยอะนะครับแล้วก็มีบูทด้วยนะบูทเงินก็ยังติดลบอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่รถพรีเมียมที่มาบวกตังค์นะครับก็อย่างที่ผมบอกคือประมาณว่าตอนนี้น่าจะประมาณว่ามีแววที่จะเอาเข้ามาจริงๆจังๆในระบบสุ่มแต่ว่าอาจจะมีการเนิร์ฟหรืออาจจะมีการบัฟนะครับถ้าถามว่าเล่นยากไหมเล่นยากอยู่เล่นยากอยู่เพราะว่าบางไม่คล่องนะครับซึ่งมันต้องมีอะไรดีสักอย่างนะสำหรับตัวรถสำหรับการเอาตัวรอดเนี่ยคือรถทั่วไปถ้ามันบางเนี่ยมันจะคล่องตัวมากๆเพื่อที่จะใช้ความคล่องตัวในการเอาตัวรอดหรือถ้ามันบางแล้วมันไม่คล่องมันต้องมีค่าพลังที่สูงนะอย่างพวกตระกูล WT อะไรเงี้ยมันอาจจะช้าก็จริงแต่มันพลังสูงแต่คันนี้ก็พลังก็ไม่ดีนะแย่นะครับแล้วก็ยังเชื่องช้าอีกแล้วก็ยังบางอีกแล้วยังตัวใหญ่อีกนะครับคือมันก็เลยทำให้มันเล่นยากมีแนวทางการเล่นเนี่ยน้อยลงนะทำให้ต้องไปเล่นระยะที่มันไกลขึ้นนอกระยะเรนเดอร์นอกระยะตรวจจับนะขออภัยนะต้องเล่นนอกระยะตรวจจับหรือหาจังหวะยิงหลังกำแพงอะไรอย่างนี้ก็ยากอยู่นะยากอยู่ก็มาลุ้นกันอีกทีนึงว่ามันจะเข้าในระบบสุ่มในอนาคตจริงหรือเปล่านะครับสำหรับ Waffen Tracker Up E100 นะวันนี้เอามารีวิวให้ได้ชมกันก็คงจะสาแก่ใจแก่ทุกท่านนะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยนะครับทั้งช่องเล็กช่องใหญ่นะอย่าลืมไปกดซับให้ช่องเล็กด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ